สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับซีรีส์วาไรตี้ของชีวิตสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต20ประการผู้ฟังทุกท่านครับคำว่ายกระดับหมายถึงสูงส่งขึ้นดีขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นเกิดการพัฒนาขึ้นเป็นแนวทางที่ดีเป็นถ้อยคำที่ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็ได้รับการนิยมนะครับในทุกๆครั้งถ้าหากว่ามีการยกระดับนั่นคือต้องสูงกว่าณจุดเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรามีแนวทางเรามีคำว่าคุณภาพและที่สำคัญมันคือชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้ถูกขีดเขียนขึ้นมาโดยครูบาอาจารย์เช่นเดิมนะครับเพราะว่าโลกใบนี้เติบโตขึ้นมาได้นั้นล้วนมีที่มาจากองค์ความรู้จากครูบาอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับพระสงฆ์องค์เจ้ารวมถึงบรรพบุรุษต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้แนวทาง20ประการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นได้ถูกยกระดับขึ้นเราลองมาฟังดูนะครับว่าบางครั้งเขามีการเปรียบเทียบเหมือนเป็นการสร้างทางลัดให้กับชีวิตเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จแต่คำว่าความสำเร็จนั้นมันเป็นคำที่กว้างแล้วก็ในหลายๆครั้งผู้คนต่างๆก็จะให้นิยามหรือให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายของชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ในวันนี้สิ่งที่ผู้พูดหรืออาจารย์หน่องจะนำมาสู่นำมาเล่านะครับนำมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกๆท่านนั้นเป็นแนวทาง20ประการที่ชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ปฏิบัติด้วยเราลองมาฟังกันดูนะครับว่าแนวทาง20ประการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างประการแรกประการที่1 นั่นคือรักการอ่านคนที่รักการอ่านจะได้เปรียบมากๆเลยนะครับเพราะว่าจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากรายละเอียดข่าวสารต่างๆเราจะได้ยินจะได้เห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับต้นๆของโลกหรือประเทศของเรานั้นล้วนเป็นคนที่รักการอ่านรักการอ่านในที่นี้ในสมัยก่อนในอดีตนั้นคือการอ่านหนังสือการอ่านตำรานะครับแต่ปัจจุบันช่องทางการอ่านของเราเนี่ยมากขึ้นและเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นสองข้างทางในวัดป้ายต้นไม้ป้ายคำคมนะครับในโลกของโซเชียลสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เรานั้นมีความรู้ที่หลากหลายแต่ก็ต้องเลือกในการบริโภคนะครับหากเรารักการอ่านแต่ไปอ่านเรื่องราวที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องราวที่ไร้สาระอันนั้นก็จะสิ้นเปลืองสูญเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยรักการอ่านในงานที่เราชอบงานวิจัยสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ประเทืองปัญญานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเกี่ยวกับ how to หนังสือเกี่ยวกับการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตอื่นๆอีกมากมายคนที่รักการอ่านจะได้เปรียบมากๆเปรียบเสมือนว่าเขานั้นมีถังข้อมูลอยู่ในตัวตนที่เยอะมากทีเดียวนะครับและเมื่อจะดำเนินชีวิตจึงได้เปรียบเพราะว่าเป็นคนที่มีองค์ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนมานั่นคือรักการอ่านต่อมาประการที่สองคือเมื่อเรารักการอ่านก็ต้องหมั่นทำความเข้าใจมีผู้คนมากมายที่อ่านผ่านแต่ไม่เข้าใจนะครับการที่เราหมั่นทำความเข้าใจนั้นเป็นการตอกย้ำย้ำคิดย้ำทำวิจัยค้นคว้าฝึกฝนเรียนรู้หาครูหาโค้ชการที่เราหมั่นทำความเข้าใจนอกจากกับสิ่งที่เราอ่านแล้วก็ต้องหมั่นทำความเข้าใจกับสังคมที่เราอยู่ชุมชนที่เราได้สัมผัสงานที่เราทำองค์กรผู้คนหน่วยงานต่างๆที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์สำคัญที่สุดคือต้องหมั่นทำความเข้าใจกับเป้าหมายชีวิตของตัวเราเองเมื่อเรารักการอ่านในประการที่หนึ่งหมั่นทำความเข้าใจในประการที่2ประการที่3คือกำหนดตนเองได้คนที่สามารถดูแลตัวเองนะครับด้วยการกำหนดให้ชัดเจนเลยว่าตัวเองนั้นจะต้องทำอะไรคือกำหนดนั่นคือสิ่งที่ยังไม่เกิดใช่ไหมครับพอเรากำหนดตนเองได้ใช่ไหมครับนี่คือวินัยของชีวิตเลยนะฮะมันทำให้เรานั้นก้าวเดินต่อได้อย่างทรนงประการที่4เขาจะตามมาทันทีนั่นคือเมื่อกำหนดตนเองได้ในประการที่3ข้อที่4ประการที่4คือกำกับตัวเองได้ตลอดเวลาเปรียบเสมือนเราเล่นกีฬาใช่ไหมครับเราก็จะมีโค้ชมีครูผู้ฝึกสอนคอยดูแลคอยกำกับแต่หากเราดำเนินชีวิตเมื่อเราจะยกระดับคุณภาพของชีวิตเราก็กำกับตัวเราเองให้รู้ขั้นตอน1 2 3 4 5
พอเรากำกับตัวเราได้ใช่ไหมครับประการที่5ตามมาทันทีครับนั่นคือชอบลงมือปฏิบัติคนนะฮะคนที่คิดดีนะฮะพูดเก่งแต่ไม่ยอมลงมือปฏิบัติใดๆผลลัพธ์ก็จะไม่มาเนาะความชำนาญการก็จะยังไม่เกิดก็จะเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยทฤษฎีแต่ถ้าหากว่าเราชอบลงมือปฏิบัติใช่ไหมครับมันจะมี2 สิ่งเกิดขึ้นเสมอนั่นคือผิดพลาดนะครับแล้วก็ได้เป็นครูก็คือผิดพลาดเสร็จบางอันก็ได้ผลการที่ได้ผลก็คือลงมือทำเนี่ยเมื่อทำงานบ่อยขึ้นความเชี่ยวชาญชำนาญการก็จะมาใช่ไหมครับทีนี้แหละมันก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถวัดผลได้แล้วว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราชอบลงมือปฏิบัติที่ผ่านมานั้นเนี่ยจุดนี้ทำได้ดีจุดนี้เราต้องปรับปรุงเนาะฉะนั้นครับเราเรียนรู้มากเพียงใดแต่ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเลยเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดฉะนั้นการชอบลงมือปฏิบัติเนี่ยแหละครับจะสร้างความเชี่ยวชาญและชำนาญการได้ต่อมาประการที่6ฮะวิเคราะห์ทุกสถานการณ์เนื่องจากโลกของเรานั้นเนี่ยหมุนอยู่ตลอดเวลามีสิ่งใหม่ๆปรากฏแล้วก็อุบัติขึ้นอยู่เสมอจึงมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทั้งดีและร้ายนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองแต่การที่เรานั้นวิเคราะห์ทุกสถานการณ์เพื่อเป็นการเตรียมการนะครับทำให้เรานั้นเนี่ยไม่หลงทางไม่เข้าผิดซอยนะฮะไม่เสียเวลาไปยืดยาวนานจนเกินไปประการที่7จึงตามมานั่นคือประเมินผลอยู่เสมอครับการที่เราลงมือทำใช่ไหมครับเราวิเคราะห์สถานการณ์เสร็จเราก็ต้องประเมินผลด้วยว่าอันนี้น่าจะได้ผลอันนี้น่าจะสูญเปล่าแต่ไม่ว่าจะได้ผลหรือสูญเปล่าล้วนเป็นครูเป็นโค้ชล้วนมีคุณค่าเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์สำหรับเราส่วนประการที่8ฮะปรับปรุงวิธีการคิดพูดทำ3เสาหลักนี้แยกไม่ออกของคนสำเร็จนะครับการปรับปรุงวิธีการคิดพูดทำคิดแล้วสูญเปล่าคิดแล้วไม่ได้ประโยชน์คิดแล้วไร้สาระเปลี่ยนครับพูดแล้วทำลายล้างพูดแล้วไม่สร้างสรรค์พูดแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเปลี่ยนครับทำแล้วมันไม่ได้ผลทำแล้วมันได้ไม่ได้ผลลัพธ์ทำแล้วมันสูญเสียเวลาเปล่าเปลี่ยนวิธีทำครับดังคำกล่าวที่บอกว่าเศรษฐีจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายแต่เศรษฐีพร้อมเปลี่ยนวิธีการดังนั้นครับประการที่8คือเราปรับปรุงวิธีการคิดพูดทำนั่นคือผลลัพธ์ที่จะปรากฏขึ้นมาในวันข้างหน้าต่อมาคือประการที่9ครับประการที่9ก็คือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์แน่นอนฮะระหว่างดำเนินชีวิตในหลายๆครั้งเราได้เจอสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นเรื่องสร้างสรรค์อะไรเลยเราเปลี่ยนครับเราแปลงครับต่อมาครับข้อที่10ประการที่10นั่นก็คือใส่ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแต่ไม่ใช่บ้าบิ่นจนไม่ฟังใครนะครับการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจหมายถึงว่าเราจะไม่ฟังคำทัดทานในลักษณะของการคนคิดลบกระตุกเราให้หยุดลงสิ่งเหล่านี้เราไม่ให้เวลาหรือไม่ให้ราคานะครับไม่ให้คะแนนคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ดีอย่างเด็ดเดี่ยวผลลัพธ์ย่อมมาและปรากฏต่อมาประการที่11คือต่อเนื่องสม่ำเสมอในทุกๆภารกิจทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดไม่มีวันถึงจุดหมายครับแต่หากเราทำไม่หยุดอย่างชาญฉลาดท้ายที่สุดย่อมถึงจุดหมายฉะนั้นความต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นประการที่12คือมองทุกอย่างเป็นโอกาสนะครับอย่ามองอะไรก็เป็นปัญหาให้มองบวกให้มองแล้วเห็นโอกาสอยู่ภายในที่ซ่อนและซ้อนตัวอยู่การมองในลักษณะแบบนี้ครับจิตจะเป็นสุขช่องทางต่างๆจะปรากฏผู้คนจะชื่นชมตัวเราเองก็มองบวกอยู่แล้วนะครับหากผิดพลาดพังก็ยังเป็นครูฉะนั้นการมองทุกอย่างเป็นโอกาสมันทำให้เรามีพลังในการก้าวเดินประการที่13ครับกัดไม่ปล่อยในทุกเป้าหมายเมื่อเรากำหนดออกมาชัดเจนแล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรใช่ไหมครับเราก็ลงมือทำแล้วกัดไม่ปล่อยเมื่อมันยังไม่เห็นผลไม่ว่าผลจะออกมาในแง่ใดก็แล้วแต่อย่าเพิ่งรีบวางมือให้กัดไม่ปล่อยในทุกเป้าหมายแล้วก้าวเดินครับประการที่14คือสู้ไม่ถอยแบบมืออาชีพคำนี้ดีมากๆเลยนะฮะคำว่ามืออาชีพเพราะปัจจุบันโลกใบนี้ใครๆก็ไม่ชอบความเป็นคนสมัครเล่นนะฮะหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นลองทำดูนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยฝึกฝนเราลงมือทำจากต้นจริงๆมันก็เริ่มมาจากสมัยเป็นมือใหม่มือหัดขับเนี่ยแหละนะฮะแต่เราจะไม่บอกว่าเราจะลองทำดูแต่บอกว่าจะทำแบบมืออาชีพให้ดูการที่เราสู้ไม่ถอยแบบมืออาชีพนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเฉียบคมเกิดขึ้นประการที่15คือกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะสิ่งใดที่มองดูแล้วเนี่ยมันผิดจรรยาบรรณศีลธรรมกฎหมายวินัยต่างๆเราไม่ควรที่จะไปหาญกล้าครับเราควรจะกล้าหาญเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีประการที่16คือสง่างามในทุกการกระทำนะครับทำอะไรไม่ควรจะไปหลบๆซ่อนๆแอบทำหรือมันผิดๆนะฮะ
เราสง่างามเนี่ยมันภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานนะครับแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเขาก็จะเสริมส่งเราด้วยฉะนั้นการยกระดับในประการที่16คือต้องสง่างามในทุกการกระทำต่อมาประการที่17มีกิจกรรมภาคสนามทุกๆวันนะฮะคำว่าภาคสนามหมายถึงการที่เราปฏิสัมพันธ์มีแอคทีฟมีแอคทิวิตี้มีการแอคชั่นนะฮะมีการติดต่อเชื่อมโยงสื่อสารออกภาคสนามนะฮะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะฮะออนไซต์ออนแฮนด์เนี่ยสิ่งนี้เป็นแอคทิวิตี้เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องมีครับในทุกๆวันนี่คือปฏิบัติการนี่คือแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตในประการที่17ประการที่18ก็คือจดบันทึกในทุกช่วงตอนนะฮะในหลายๆเรื่องบางครั้งเนี่ยเราคงจำได้ไม่หมดเราก็ควรจะจดบันทึกการที่เราเก็บข้อมูลแบบนี้เอาไว้มันทำให้เรากลับมาทบทวนนะฮะมันทำให้เรากลับมามีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ประการที่19ฮะยิ่งใหญ่ทางความคิดครับคนที่มีความคิดที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่โอเวอร์นะครับเป็นคนที่มีความฝันที่งดงามมีการสื่อสารที่ยิ่งใหญ่แสดงออกถึงด้านของแนวความคิดไอเดียการครีเอทการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงออกแบบนี้ยอดเยี่ยมครับและประการที่20ปิดท้ายนั่นก็คือตัวเราจะต้องเชื่อว่าเราจะมีความสำเร็จเรากำลังประสบความสำเร็จอย่างงดงามการที่เราคุยกันมาทั้งหมด19ประการเนี่ยถ้าประการที่20เราไม่เชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จสิ่งต่างๆก็จะสูญเปล่านะครับฉะนั้นทุกท่านครับนี่คือแนวทางดีๆที่ WLDC มอบให้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเรามายกระดับคุณภาพชีวิตด้วย20ประการนี้กันนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ